ปนีเปิดข้อมูล ITV ไร้รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันพบให้บริการลงสื่อโฆษณาก่อนที่ตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพื่อนเสียงบายดาวด้วยค่ะทัปนีเปิดข้อมูลITV ไร้รายได้จากสื่อ15ปีแต่หลังประชุม2วันกลับให้บริการลงสื่อโฆษณานอกจากนี้วันนำส่งบัญชีตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีพิธาแยมทัพนีเอียดศรีชัยเปิดเผยผ่านรายการข่าว3มิติถึงข้อพิรุธงบการเงินไตรมาสที่1ทับ2566ของบริษัท ITV ที่ระบุเป็นผู้ให้บริการลงสื่อโฆษณาตรวจสอบสถานะการดำเนินกิจการของสื่อรวมถึงมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีได้ลาออกไปเมื่อไม่กี่วันมานี้แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดจากเอกสารแบบนำส่งงบการเงินของบริษัท ITV เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566เป็นงบการเงินบัญชีรอบปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2565ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่1เมื่อวันที่26เมษายน2566และเอกสารรายงานความเห็นชอบการสอบบัญชีวันที่24พฤษภาคม2566ระบุว่าบริษัท ITV มีประเภทธุรกิจเป็นสื่อโทรทัศน์สินค้าสื่อโฆษณาและผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบกับงบแสดงฐานะการเงินเมื่อวันที่31มีนาคม2566ของบริษัท ITV และบริษัทย่อยระบุว่ายังไม่ได้ตรวจสอบและเป็นร่างสำหรับใช้งานภายในมีรายได้เป็นผลตอบแทนจากเงินลงทุนและดอกเบี้ยรับกว่า6ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการบริการกว่า2ล้านบาทค่าใช้จ่ายตอบแทนในการบริการ 1.5 แสนบาทและมีกำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน 3.8 ล้านบาทอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานระบุว่าวันที่24กุมภาพันธ์2566บริษัทมีการลงสื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องและวันที่28เมษายน2566ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่2ทับ2566มีมติรับทราบรูปแบบการดำเนินการธุรกิจของบริษัทโดยเป็นผู้ให้บริการสื่อโฆษณาจากการที่บริษัทมีการให้บริการกลุ่มบริษัทข้างต้นบริษัทจะเริ่มร่ำรู้รายได้ในไตรมาสที่2ปี2566จากเอกสารมีการตั้งข้อสังเกตจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินว่างบการเงินไตรมาสที่1ทับ2566แตกต่างจากงบการเงินปี2565ที่ไม่มีการระบุว่าเป็นสื่อโฆษณามีเพียงระบุรายได้ที่มาจากการลงทุนซึ่งตรงกับงบการเงินของบริษัท ITV นับจากถูกยกเลิกสัมปทานปี2550ถึง2565เวลา15ปีก็ไม่มีรายได้จากสื่อโฆษณาซึ่งสอดคล้องกับคำชี้แจงของผู้ถือหุ้นวันที่26เมษายน2566ที่ผู้บริหารบริษัท ITV ตอบว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆแต่ในวันที่28เมษายน2566เพียง2วันหลังการประชุมกลับมีรายงานในงบการเงินว่าให้บริการลงสื่อโฆษณาและวันนำส่งบัญชีก็ตรงกับวันนำยื่นคำร้องคดีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลในวันที่10พฤษภาคม2566ด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก msm.com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ